สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊กไก่จะพาทุกคนมาเก็บผลไม้โบราณของอิตาลี2ชนิดนะคะชนิดแรกอยู่ตรงนี้แล้วพามาเก็บทุกปีนะคะชนิดแรกมันคือเนสโปโลมันยังไม่ค่อยงอมเลยนะนี่แต่มันสุกแล้วนะเลือกเฉพาะลูกใหญ่เต็มเลยดกมากนะคะดกมากๆไม่มีใครมาเก็บกินเลยเตรียมอุปกรณ์มาด้วยโอ้ยดูเนื้อของมันนะคะสีน้ำตาลครีมมีเมล็ดเยอะๆด้านในเหมือนว่าขวิดมากอะเก็บลูกสุกไปด้วยนี่บางลูกมันเริ่มงอมแล้วถ้างอมแล้วมันก็จะเป็นสีน้ำตาลแก่มาให้เด็ดใบมาด้วยลูกนี้นิ่มมากนิ่มขามือนะอย่าเละขามือนะอึ๊บไม่มีใครเข้ามาเก็บกินนะคะมีกุ๊กไก่นี่แหละมาเก็บกินทุกปีร่วงหล่นเต็มไปหมดเลยแม่หรือคนอื่นเข้ามาเขาก็เก็บชิมลูกสองลูกอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กินแล้วมีแต่ชาวอิตาเลียนโบราณนะคะที่รู้จักกินคนรุ่นใหม่เขาก็ปลูกเป็นไม้ประดับซะมากกว่าหูนี่ลูกมันเริ่มเลยได้ถาดน้อยๆพอแล้วนะคะพาทุกคนไปเก็บผลไม้โบราณอีกชนิดนึงปีที่แล้วกุ๊กไก่ก็ทำคลิปไปนะเจ้าตัวเนี้ยเพิ่งรู้จักกับผลไม้ชนิดนี้ได้ประมาณ2ปีเองมั้งเป็นผลไม้โบราณที่มีถิ่นกำเนิดมาจากทางใต้ของอิตาลีนะคะร่วงเต็มพื้นเลยสีแดงสวยมากเลยที่นี่เรียกว่าคอร์เปโซโลมีถิ่นกำเนิดมาจากทางใต้ของอิตาลีนะคะมีคุณผู้ชมเคยบอกว่าลูกหยางเหมยไม่ใช่นะเป็นคนละอย่างกับหยางเหมยเดี๋ยวไปจะเก็บนิดหน่อยไม่ชอบกินนะลูกเนี้ยเนื้อข้างในเนี่ยมันเป็นครีมๆสีเหลืองดอกสวยมากนะคะมีทั้งดอกตูมดอกบานกุ๊กไก่ว่ามันเป็นผลไม้ที่แปลกนะเพราะว่าขณะที่มันมีลูกมันก็มีดอกด้วยโอ้ยลมกระพัดอยู่นั่นเนาะอ้าวหล่นไปซะงั้นดกมากนะแล้วก็ไม่มีใครเก็บกินนะคะกลับเข้ามาในบ้านแม่แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาชิมผลไม้กันนี่เมื่อกี้เราดูเนื้อไปแล้วเนาะกุ๊กไก่ชิมไปแล้วเดี๋ยวมาดูชัดๆอีกรอบนึงช้าๆเอ้ยบีก็แตกแล้วเจ้าผลไม้โบราณชนิดเนี้ยแม่บอกแม่กินมาตั้งแต่เด็กๆแม่เป็นคนบอกให้กุ๊กไก่รู้จักเองนะเนี่ยต้นนี้เนื้อด้านในของมันเป็นครีมๆหวานหอมนะคะคือทั้งกลิ่นทั้งรสชาติคล้ายมะขวิดมากจริงๆคราวนี้มาดูผลไม้ตัวนี้ที่ชื่อว่าคอร์เบสโซโล
ผลไม้ตัวเนี้ยก็แขวไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นครีมๆเละๆข้างในอ่ะเดี๋ยวบีให้ดูนะด้านนอกนี่เป็นเปลือกมันเปลือกมันเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเล็กๆตะปุ่มตะป่ำเวลากินเนี่ยเขากินเข้าไปทั้งลูกอ่ะเนาะเจ้าตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ในปากไม่ชอบเลยอ่ะดูเนื้อข้างในนะคะเป็นครีมคือเขากินกันทั้งลูกเลยนะแต่เนี่ยไม่ชอบเพราะว่ามันจะมีอย่างที่บอกเนาะเปลือกมันเนี่ยมันจะแตกเป็นเศษเล็กๆไม่นิ่มนะดูเนื้อตัวนี้ควายไม่เห็นเมล็ดมันนะเหมือนมันจะไม่มีเมล็ดหรือมันเล็กมากก็ไม่รู้นี่ดำๆนี่ก็เป็นครีมเหลืองๆรสชาติหวานไม่มีกลิ่นกลิ่นไม่หอมเจ้าลูกเนี้ยที่บอกไม่มีกลิ่นหอมแต่พอมันเข้าปากแล้วมันมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะอยากกินมากผลไม้ทั้งสองชนิดนี้นะคะอันนี้สำหรับกูไก่อร่อยที่สุดเพราะว่าเป็นคนชอบกินมากควิดมันทั้งหอมทั้งหวานเจือเปรี้ยวนิดๆคือแทบไม่รู้สึกเลยนะคือน้องๆมากควิดนี่เองอะชอบมากอะส่วนอันนี้นะความจริงมันอร่อยนะเนื้อมันเป็นครีมหวานหอมมันอ่อนอร่อยนะถ้ามันไม่มีเปลือกที่เป็นเหมือนทรายเล็กๆอ่ะคือมันแข็งมันแข็งนะเนื้อเป็นครีมก็จริงแต่นี่มันแกะยากแล้วมันก็ปนไปกับเนื้อนะทำให้ผลไม้ชนิดนี้หมดความอร่อยเลยอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวจะไปแบ่งทุกคนกินนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ